3 2 1 action ขออีกครับอีกครั้งเดี๋ยวเที่ยวหน่อยมันเปรี้ยวเนาะประโยชน์ของข้าวยำปักใต้มีมากจริงๆครับกินยากินยากินยาให้เป็นโอเคข้าวยำปักใต้เป็นอาหารที่เรื่องชื่อของพี่น้องชาวใต้ถือว่าเป็นเมนูชูสุภาพค่ะมีเมนูที่ประกอบไปด้วยผักเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นค่ะจึงเป็นเมนูที่มีใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์ค่อนข้างสูงเหมาะอย่างยิ่งค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องการลดน้ำหนักค่ะนอกจากจะอิ่มอร่อยแล้วเรียงดีหุ่นดีแล้วก็สุภาพดีไปด้วยกันค่ะมาดูวัตถุดิบกันดีกว่าครับโอเคค่ะก็เป็นวัตถุดิบที่เราหาได้ง่ายๆตามพื้นบ้านเลยนะครับก็วิธีทำก็ง่ายๆนะครับเอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน Let's go Yummy 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 meal time Yummy 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 meal time Yummy 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 meal time Yummy yummy เสร็จแล้วครับข้าวยำปักใต้เรามาชิมกันเลยครับประเทศไทยเรานะคะก็มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านอาหารอยู่แล้วนะคะดังนั้นค่ะข้าวยำปักใต้ซึ่งเป็นเมนูที่ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นพืชพื้นบ้านนะคะซึ่งในบรรพบุรุษของเราคนไทยเนี่ยเราก็ได้ใช้พืชพันธุ์เหล่านี้นะคะไม่ใช่แค่เอามาปรุงประกอบเป็นอาหารค่ะเรายังนำมาใช้เป็นยารักษาโรคด้วยค่ะประโยชน์ของข้าวยำปักใต้มีมากจริงๆครับเรากินอาหารให้เป็นยาคือข้าวยำปักใต้บ้านเราครับ